ไปดูคำเตือนนักท่องเที่ยวนะคะที่จะท่องเที่ยวในช่วงนี้กันบ้างค่ะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังนะคะก็เตือนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลหลังฝนตกคลื่นลมแรงค่ะนายภริศนราสฤทธิ์กุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเปิดเผยว่าจังหวัดตรังขนาดนี้ลมมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักทะเลมีคลื่นสูงทางทะเลมีคลื่นสูงนะคะทางอุทยานจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความระมัดระวังการออกเรือท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆค่ะผู้ชมครับแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็ตามนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเข้มงวดในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดล่าสุดนะครับทางอุทยานได้ปักธงแดงบริเวณชายหาดปากเปงอำเภอสิเกาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงครับ